าฟังนิทานกันแล้วในกระท่อมน้อยหลังหนึ่งมีหมูแมวเป็ดและแม่ไก่น้อยสีแดงอาศัยอยู่ร่วมกันแม่ไก่น้อยสีแดงเป็นไก่ที่ขยันขันแข็งใช้เวลาทั้งวันทำงานบ้านเช่นทำความสะอาดบ้านเช็ดกระจกหน้าต่างและทำสวนส่วนสัตว์อื่นๆอีก3ตัวนั้นเกียจคร้านมากไม่เคยทำงานเลยวันหนึ่งแม่ไก่น้อยสีแดงพบเมล็ดข้าวโพดเมล็ดหนึ่งแม่ไก่น้อยสีแดงได้ถามว่าใครจะช่วยฉันปลูกเมล็ดข้าวโพดนี้บ้างอะจ๊ะคงไม่ใช่ฉันแน่นอนล่ะหมูได้ตอบพร้อมกับทำเสียงอู๊ดอี๊ดทางถอนใจไม่ใช่ฉันแน่นอนแมวได้ตอบมันได้นอนเหยียดยาวอยู่บนพรมอย่างสบายใจไม่ใช่ฉันแน่นอนฮะเป็ดนั้นตอบออกมาจากสระน้ำพร้อมกับร้องกราบกราบดังนั้นแม่เป็ดน้อยสีแดงจึงได้ปลูกเมล็ดข้าวโพดตามลำพังเมื่อเวลาผ่านไปเมล็ดข้าวโพดก็ค่อยๆงอกเป็นต้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนในที่สุดนั้นฝักเหลืองอารามถึงเวลานั้นแม่ไก่น้อยสีแดงก็ได้รู้ว่าควรเก็บเกี่ยวได้แล้วใครจะช่วยฉันเก็บเมล็ดข้าวโพดบ้างอะจ๊ะแม่ไก่น้อยสีแดงได้เอ่ยถามคงไม่ใช่ฉันแน่นอนละหมูได้ตอบพางถอนหายใจอย่างเกียจคร้านเหมือนเดิมไม่ใช่ฉันแน่นอนแมวได้ส่งเสียงร้องพร้อมกับหาวแล้วก็เดินไปนอนที่พรมอย่างแสนสบายไม่ใช่ฉันแน่นอนเป็ดได้ตอบครางกับกระทุ้งน้ำเล่นแล้วก็ร้องกราบกราบกราบดังนั้นแม่ไก่น้อยสีแดงจึงได้เก็บข้าวโพดแต่เพียงลำพังแม่ไก่ดันได้จิกเมล็ดข้าวโพดจนล้มแล้วก็แยกเม็ดข้าวโพดออกจากเปลือกแล้วก็ค่อยๆเก็บเมล็ดข้าวโพดใส่ผ้าเช็ดหน้าเอาไว้อย่างระมัดระวังที่เหลืออีก4เม็ดแม่ไก่ได้เก็บไว้ในลิ้นชักตู้เสื้อผ้าใครจะช่วยเอาเมล็ดข้าวโพดไปให้เขาโม่แป้งได้บ้างอะจ๊ะแม่ไก่สีแดงได้เอ่ยถามขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ฉันอยู่แล้วหมูได้ตอบออกมาจากแอ่งโคลนพลางกับถอนใจไม่ใช่ฉันอีกแน่นอนแมวได้ขดตัวอยู่บนพรมอย่างเกียจคร้านไม่ใช่ฉันแน่นอนเป็ดได้ตอบแล้วก็ว่ายน้ำเล่นพลางกับร้องก้าวก้าวก้าวอย่างสบายใจดังนั้นแม่ไก่น้อยสีแดงจึงต้องนำเมล็ดข้าวโพดไปที่โรงสีเองเพื่อให้เจ้าของโรงสีช่วยกันโม่เป็นแป้ง 2-3 วันต่อมาได้มีถุงเล็กๆใบหนึ่งถูกส่งมาที่กระท่อมน้อยที่สัตว์ทั้ง4ตัวนั้นอาศัยอยู่โหดีจริงแม่ไก่น้อยได้รำพึงขึ้นแล้วก็ถามเสียงดังออกไปว่าใครจะช่วยฉันทำขนมปังบ้างอะจ๊ะโอ้ยยังไงฉันก็ไม่ไปทำหรอกหมูได้ตอบไม่ใช่ฉันแน่นอนฉันไม่ว่างฉันนอนอยู่บนพรมของฉันไม่ใช่ฉันแน่นอนไม่ใช่ฉันหรอกเป็ดได้ตอบแล้วก็ร้องกราบกราบกราบดังเป็นพิเศษโอ้ดีเหรอฉันทำเองคนเดียวก็ได้ฮะแม่ไก่น้อยสีแดงได้ถอนใจแม่ไก่น้อยสีแดงนั้นได้จัดแจงเข้าครัวเทแป้งลงบนโต๊ะเติมน้ำและผสมเชื้อของขนมปังแล้วก็นวดแป้งจนได้ที่แม่ไก่น้อยสีแดงได้ทิ้งแป้งไว้จนขึ้นดีก่อนที่จะนำแป้งนั้นลงเตาอบในไม่ช้าขนมปังที่อบก็ได้เริ่มส่งกลิ่นหอมกลิ่นของขนมปังอบใหม่ๆได้ลอยฟุ้งไปนอกบ้านไปจนถึงสวนและที่สระน้ำเมื่อกลิ่นได้ลอยไปถึงหมูหมูก็ทำจมูกฟุดฟิดฟุดฟิดรู้สึกหิวขึ้นมาในทันทีมันได้ลุกขึ้นจากแอ่งโคลนแล้วก็วิ่งเหาะเหาะกลับบ้านมีแมวและก็เป็ดตามหลังมาติดๆด้วยพวกสัตว์ทั้งสามมาถึงบ้านทันเวลาที่แม่ไก่น้อยสีแดงได้เปิดฝาเต้าอบในนั้นมีขนมปังก้อนหนึ่งดูน่ากินเป็นที่สุดที่เคยเห็นมาเอาล่ะใครจะช่วยฉันกินขนมบ้างแม่ไก่น้อยสีแดงได้เอ่ยถามโอ้ต้องเป็นฉันสิฉันเองฉันจะกินขนมปังฉันด้วยมันถึง
เวลาน้ำชาของฉันพอดีเลยด้าแมวได้ตอบฉันก็อีกคนนะเป็ดได้ตอบพลางกับกระดิกก้นแล้วก็ร้องกราบกราบกราบอย่างนั้นเหรอจ้างฉันก็ไม่ให้หรอกนะฉันน่ะหิวมากเพราะว่าฉันน่ะทำงานมาทั้งวันมากมายเพราะฉะนั้นน่ะฉันจะกินขนมปังนี่ทั้งหมดคนเดียวเลยแต่ฉันน่ะจะบอกให้นะว่าพวกเธอน่ะจะสามารถกินขนมปังได้อย่างไรแล้วต้องทำอย่างไรล่ะทำอย่างไรอ่ะพวกสัตว์ทั้ง3ตัวจึงได้กระตือรือร้นแม่ไก่น้อยสีแดงจึงได้หยิบเอาเมล็ดข้าวโพด3เมล็ดออกมาจากลิ้นชักแจกให้หมูแมวและเป็ดตัวละเมล็ดปลูกเองยังไงล่ะเข้าใจไหมว่าปลูกเองน่ะฉันก็จะปลูกของฉันเหมือนกันโอ๊ะแต่ว่าฉันขอไปกินขนมปังก่อนนะอู้หูหูกลิ่นหอมเชียวแล้วแม่ไก่น้อยสีแดงก็ได้นั่งลงแล้วก็กินขนมปังจนหมดโดยที่ไม่เหลือเศษแม้แต่น้อยอร่อยจริงๆนะ